วันนี้เวลา 15:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาโรสอุมเบโตกิมิเนสลิโกนาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโกเตมาลาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่วันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นางซีบีเดอกาติเยดิฟเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเฝ้าโอกาสนี้นายสรัญเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยทางนี้นางซีบีเดอร์กาติเยดิฟเฝ้าทูลองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่19เมษายน2564